เราจะมาแต่งหน้าแบบเหมือนไม่ได้แต่งนะน้อยแต่ก็ยังมีความมากอยู่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับออยลี่เฮดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะเราก็มาในลุคแบบธรรมชาติมากซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาแต่งหน้าแบบเหมือนไม่ได้แต่งนะน้อยแต่ก็ยังมีความมากอยู่นะคะยังมีความมากของขนตาแล้วก็สีปากอยู่นะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะออยใช้เครื่องสำอางแค่ไม่กี่ชิ้นเลยนะคะก็สามารถได้ลุคโทนแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะซึ่งเครื่องสำอางนะคะที่หยิบมาใช้ในวันนี้นะคะก็มีอยู่ประมาณแค่นี้เองนะคะไม่กี่ชิ้นนะซึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าในคลิปนี้เนี่ยออยแต่งยังไงนะคะในลุคแบบเนเชอรัลแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะก็กลับมาที่หน้าสวยกันนะคะดีนะคะขออนุญาตประกิ๊บใหม่ก็เดี๋ยววันนี้นะคะลุคที่เราจะแต่งในวันนี้เนี่ยเป็นลุคแบบว่าเบาๆน้อยแต่มากนะที่เน้นไปโทนแบบธรรมชาติแต่งก็เหมือนไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งก็เหมือนไม่แต่งเออใช่ เดี๋ยวออยขอฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนนะคะ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังหน้า ฉีดสเปรย์น้ำแรกแล้วแบบว่าแอร์ลงตรงหน้าพอดีโอ้ยสดชื่น คือว่าวันเนี้ยอยู่ดีๆกรุงเทพมหานครก็ฝนตกขึ้นมาทั้งที่แบบว่างงว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ฤดูไหนกันแน่น้องเขาฝนตกหรือดีน้องเขาก็ตกลงมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ที่กรุงเทพมหานครคือฤดูอะไรนะคะก็หลังจากฉีดสเปรย์น้ำแร่เสร็จแล้วนะคะตัวเดิมเลยนะคะออยก็จะมาทาเบบี้แครอทนะคะคิมเข้มข้นแบบนี้นะทาฉ่ำๆทาให้หน้าเรามันฉ่ำเลยนะคะคือว่านี่ทุกคนเราไปได้กระจกมาใหม่คือหลังจากที่ใช้กระจกที่ค่อนข้างที่จะโบราณมาหลายคลิปแล้วนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยมีเวลาไปซื้อกระจกมาใหม่นะก็ด้วยความที่วันนี้เราเน้นลุคที่เบานะคะเราก็จะทาเมเบอร์ลินฟิตมีซองนี้นะก็เสียงแอร์อาจจะเข้าไปในคลิปบ้างนะคะก็ไม่แน่ใจโอ้คือครีมคีมพุ่งกระแต้มไปนะคะไม่ต้องเยอะนะเนี่ยออยบีบมาเยอะไม่ได้บีบเยอะหรอกแต่เขาพุ่งขึ้นสู่ฟ้าเมื่อกี้แล้วก็จะใช้มือเกลี่ยนะคะคือหลังจากที่ออยอะไปซื้อฟองน้ำมาเป็นฟองน้ำรูปไข่ก็เป็นซื้อร้านเดียวกันกับที่ซื้อกระจกนี่แหละปรากฏว่าน้องเขาเกลี่ยไม่ได้เลยค่ะน้องเขาแบบเกลี่ยแล้วน้องเขาไม่ซึมผิวอะอารมณ์เหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยอ่ะน้องเขาทำให้หน้าเราด่างมากเราก็เลยไว้อะไรให้กับฟองน้ำในราคา60บาทไปนะคะก็คือว่าถ้าใครนะคะชอบใช้มือเกลี่ยก็ใช้มือได้เลยหรือว่าจะใช้เป็นฟองน้ำก็ได้แต่ซึ่งออยอย่างที่ออยบอกไปว่าออยใช้ไม่ได้เพราะว่าออยไม่เคยใช้ฟองน้ำแบบนั้นเกลี่ยรองพื้นเลยก็คือใช้แต่มือเกลี่ยตลอดคือแบบว่าเขามีความซึมลงผิวไวแล้วก็เนียนนะคะให้ลุคโทนธรรมชาติได้เลยนะก็เดี๋ยวใช้สระสีเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้เราจะแต้มที่มือเราก่อนจะแต้มสระสีลงที่มือก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาทาแก้มแบบน้อยที่สุดเห็นไหมเนี่ยทาแค่นี้พอเพราะว่าลุควันนี้ก็จะอย่างที่บอกไปลุคเบาๆก็ทาอีกข้างหนึ่งค่ะเหมือนไม่แต่งแต่งก็เหมือนไม่แต่งยาฮูนี่เห็นไหมแก้มาแล้วจ้ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะแก้มาแล้วหน้ามาแล้วนะคะก็จะใช้เป็นแป้งนะของหน้าหมดแล้วแต่ข้างในเนี่ยเป็นน้องพรนั่นเองค่ะก็ใช้แป้งฝุ่นนะคะตบๆลงไปให้เพิ่มให้เพื่อให้ผิวมันเบาที่สุดเป็นงานผิวมากที่สุดนะคะคือด้วยความที่วันนี้เหมือนฝนจะตกแล้วแสงไม่มีเราก็จะไม่ค่อยจะเห็นสีผิวจากอันนี้สักเท่าไหร่ก็ตบลงไปทั่วเลยนะจ๊ะเสียงแอร์ดังมากใครได้ยินเสียงแอร์กด1ไม่ได้ยินกด2ก็หลังจากทาแป้งฝุ่นไปแล้วนะคะว่าจะทาแป้งตลับทับไปอีกนิดนึงพอแบบว่าแค่เฉพาะบางจุดที่รู้สึกว่ายังมีความมัน
ค่ะเนื่องจากว่า C2C เนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่เขามีทั้งลิปทั้งอายแชโดว์ทั้งมัสคาร่าใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยนะคะอย่างที่เราบอกว่าเราจะทาลุคที่เบาๆนะออยก็จะใช้ของ C2C นะคะเป็น401นะคะให้แตะไปที่มือเองก่อนนะแล้วค่อยมาทาที่ตาอีกทีนึงนะคะไม่งั้นอ่ะเขาจะให้ความสีจะชัดมันจะไม่ใช่ลุคเบาๆนะคือว่าเขาอ่ะเขาเกลี่ยคือแบบเขาแห้งไวมากนะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเกลี่ยต้องใช้ความไวในการเกลี่ยมากเลยนะคะเนี่ยก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะอีกข้างหนึ่งนะก็จะได้สีได้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะโอก็จะใช้พาเลทของจีวันนานะคะเป็นสีที่ใช้ได้บ่อยมากมากก็คือจะทาไปที่บริเวณหัวตาแล้วก็ข้างล่างเปลือกตานะคะให้เขาแบบมีความเงาๆอยู่บ้างนะไม่งั้นมันจะซีดเกินไปแล้วก็ทาใต้ท้องคิ้วนะวันนี้นะคะเราจะเขียนคิ้วแบบเบาที่สุดเลยก็จะได้ตาประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปัดฝุ่นคิ้วกันก่อนนะคะเราก็จะเขียนคิ้วให้น้อยที่สุดนะคะคือจะใช้วิธีวาดหางคิ้วก็พอนะจะวาดแค่บริเวณหางคิ้วนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็วาดแค่นี้นะคะแล้วก็ระบายเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะได้แล้วคิ้วเราจะปัดแก้มนะคะด้วยพาเลทของ Sweet Peach นะคะใช้สีนี้นะยิ้มนะทุกคนยิ้มค่ะยิ้มก็ยิ้มปัดก็หลังจากที่ใช้ C2C นะคะเป็นอายแชโดว์นะวันนี้นะคะก็จะมาใช้ตัวนี้เหมือนเดิมขนตายาวขึ้นไปทันทีเทียบกับข้างที่ยังไม่ได้ปัดแล้วก็ข้างล่างอีกข้างนะคะโอเลเสร็จแล้วมาคาร่าเสร็จแล้วนะคะปากนะปากวันนี้นะเราจะใช้ลิปตินนะคะของสาสิในการทาปากนะคะเพราะว่าเราเน้นลุคเบาๆวันนี้แล้วก็มิมก่อนนะคะเพื่อไม่ให้หน้าเราเนี่ยมันดูแบบว่าไม่มีมิติเลยไม่มีอะไรพุ่งขึ้นมาเลยเพราะเราไม่ได้ให้มันมีมิติมากขึ้นก็ให้มันมีมิติมากขึ้นนะจ๊ะก็ปัดหน้าแก้นะจ๊ะนี่แก้มเห็นไหมก็หน้าก็จะดูแบบว่ามีความเงาๆกรูๆขึ้นมาทันทีเลยนี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะแต่งง่ายมากๆใช้เครื่องสำอางแค่ไม่กี่ชิ้นเองก็คือได้ลุคประมาณนี้เลยอ่ะทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะแต่งหน้าแล้วแบบเหมือนไม่ได้แต่งแบบออยนะก็แต่งตามคลิปนี้ได้เลยนะคะจะให้ดูหน้าใกล้ๆนะคะเห็นไหมก็ยังมีความแบบในความธรรมชาตินะก็ยังมีความของสีสันอยู่นะคะก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปนะคะเราจะมาทำอะไรให้ดูอีกนะก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ว่างนะก็จะมาอัดคลิปแบบนี้อีกเรื่อยๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้น description ไว้ข้างล่างนะคะว่าใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างนะคะประมาณแค่แบบ 3-4 ชิ้นเองอะทุกคนก็สามารถได้รู้แบบ natural แบบนี้แล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเอาก็ต้องไปแล้วนะคะก็ช่วงนี้นะคะอากาศแปรปรวนนะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ
จะเป็นแฟนเก่าก่อนที่เราจะไม่รักกันก่อนที่ฉันและเธอจะกลายเป็นแค่คนบ้าบอขอให้พ่อ